ครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวพัดลมนะฮะถ้าเกิดว่านะครับในกรณีที่นะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับเสียบปลั๊กไว้นะฮะแล้วก็น้ำมันท่วมทั้งหมดของพัดลมในกรณีนี้ก็จะไม่สามารถแกะและมาซ่อมแซมได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำท่วมไม่ถึงตัวมอเตอร์ของพัดลมนะครับแล้วยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะฮะก็ยังสามารถแกะและรื้อทำความสะอาดเพื่อใช้งานต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมพัดลมทั้งหมดแล้วก็เสียบปลั๊กไว้อีกต่างหากนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้งานได้นะครับก็คือต้องซื้อใหม่นะครับแต่สำหรับส่วนของการน้ำยังไม่ท่วมทั้งหมดนะครับหรือว่าท่วมแค่คอนะฮะแค่คอพัดลมหรือว่าทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ได้เสียบปลั๊กก็ยังสามารถรื้อออกมาทำความสะอาดได้ใช้งานต่อได้นะครับแล้วนะครับน็อตตัวแรกนะครับเราก็จะมาไขตัวนี้นะฮะไขตัวแรกออกให้หมดนะครับก็ไขตัวน็อตตรงจุดนี้อีกทีนะครับก็จะถอดออกได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเริ่มทำความสะอาดโดยการใช้แปรงสีฟันเก่านะครับดูนะฮะตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะถอดกรอบมันก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับถอดใบพัดหรือว่าตัวครอบออกนะครับก็เจอน็อตแต่ละตัวตรงนี้ฮะแล้วก็ไขออกให้หมดนะครับเพื่อเราจะทำความสะอาดตัวมอเตอร์นะครับซึ่งโดนน้ำแล้วก็อาจจะเป็นสนิมนะครับการจะทำแบบนี้ได้ก็คือกรณีที่น้ำท่วมทั้งหมดแล้วก็ตัวพัดลมไม่ได้เสียบปลั๊กก็คือยังไม่เกิดการช็อตของวงจรนะครับแล้วก็จะสามารถทำความสะอาดแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่วมแล้วก็ตอนเสียบปลั๊กจะทำให้วงจรช็อตนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับข้างในวงจรก็จะเป็นสายไฟเป็นของแดงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนน้ำไปปุ๊บเนี่ยตัวสนิมก็จะเกาะแผลตัวเหล็กแบบนี้นะครับตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับเราก็จะใช้น้ำยาในสงโซเน็ตตัวนี้ครับซึ่งกำจัดสนิมออกนะครับโดยการฉีดพรมให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักครู่นะครับตัวนี้คุณสมบัตินะฮะก็คือไม่นำไฟฟ้านะครับสามารถฉีดทับไปที่ทองแดงได้เลยครับส่วนที่เป็นสนิมที่เกิดจากน้ำน้ำท่วมนะครับฉีดพรมให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะฮะก็เอาผ้านะครับที่เราหาได้ออกไปนะฮะเช็ดสะอาดนะครับสังเกตเห็นนะฮะถ้าเกิดว่าสนิมหลุดออกมาบ้างปุ๊บเนี่ยไอตัวแกนตัวนี้จะฟรีสระขึ้นมากนะครับสังเกตเอามือหมุนแบบนี้นะฮะนะครับหลังจากเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมนะครับโดยการใส่น็อต3ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการทำความสะอาดตรงช่วงบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดตรงช่วงล่างนะครับว่ามันมีตัวสวิตช์พวกนี้นะครับเราจะให้ครบทุกตัวนะครับแล้วใส่นี้ครับส่วนใบพัดเราอย่าเพิ่งใส่นะครับเราจะมาลื้อตัวช่องล่างต่อนะครับว่าตัวแผงจรแผงอยู่ตรงไหนครับก็หงายมันขึ้นนะฮะก็จะเจอนะครับน็อต4ตัวหายออกให้หมดนะครับปล่อยเข้าไปฮะส่วนตัวพลาสติกพวกนี้เราก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตามสะดวกก็ไขน็อตนะฮะมันจะมีน็อต2ตัวนะไขออกให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าน็อตเป็นสนิมหรือว่าไขไม่ออกมันแน่นนะครับใช้น้ำยาฉีดแป๊บนึงแล้วก็ไขได้เลยนะครับก็ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ
ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็รื้อออกให้หมดนะครับก่อนที่เราจะรื้อก็ใช้แป้งสีฟันเก่าอย่างนี้ขัดออกคราบสกปรกก่อนเบื้องต้นครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นเราก็ฉีดน้ำยานะครับฉีดให้ทั่วส่วนที่เป็นสนิมนะครับสัมผัสตัวหน้าสัมผัสที่มันกดแตะๆเนี่ยฮะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับจะเห็นได้ว่านะฮะน้ำมันที่เราฉีดไปหยดออกมาจะมีคราบสกปรกนะฮะออกมานะครับก็ขัดอีกทีฮะเงียบเงียบเงียบครับขอประทานอภัยครับน้ำหนักตกครับแล้วก็ขัดออกให้หมดนะฮะครับก็หลังจากเราขัดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ผ้าครับเช็ดให้มันแห้งเดิมนะฮะเช็ดจานที่น้ำมันไปเลอะอยู่นะครับหรือว่าสิ่งสกปรกนะฮะออกให้หมดนะครับก็เทสดูนะครับมันโอเคหรือเปล่านะฮะเทสดูนะครับก็จะกดค้างมันก็จะคืนตัวนะครับถ้าเป็นชนิดปุ๊บเนี่ยมันค้างแล้วค้างเลยนะฮะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวสัมผัสหรือว่าตัวคอนแทคลมนะฮะทำเป็นสนิมนะฮะสังเกตเห็นนะฮะนี่ก็จะมีตัวนะครับแตะเป็นตัวทองแดงนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวทองแดงก็จะแตะเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสนิมปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับอันนี้สำคัญก็คือตัวนี้ครับก็ตัวสปริงด้านบนเนี่ยเราก็ทำความสะอาดถ้าเป็นสนิมเกาะก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับถือว่าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะฮะก็หลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับมาเทสนะครับดูว่ามันไหลลื่นดีนะครับใส่ไปพัดแล้วก็หมุนดูครับถ้าเกิดว่าสนิมมันออกมามันก็จะไหลลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดสนิมมันยังเกาะอยู่แสดงว่าสนิมยังออกไปหมดนะครับต้องทำความสะอาดทีนะฮะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดเทสกันนะครับมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะครับอันนี้คือใช้ได้นะครับก็ลองกดดูทุกอันนะฮะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตามสเต็ปนะครับก็เป็นวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับที่จะมีความรู้ได้เทคนิคเบื้องต้นนะครับสามารถทำความสะอาดเองได้นะฮะโดยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อใหม่หรือว่าเพื่อประหยัดทรัพยากรของผู้ประสบภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทางเราได้นำเสนอให้ท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะฮะคนไทยทุกคนที่ประสบอุทกภัยนะครับสู้กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีครับขอบคุณครับ